ซะขนาดนี้มันจะเล่นได้เหรอหืออ้าวเจอกันอีกแล้วครับแผ่นประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเราอาจจะลืมมันไปแล้วเรียกว่าแผ่นซีดีมันก็อยู่ในลักษณะของเป็นออดิโอบ้างก็มีหรือเป็น MP3 บ้างก็มีนะครับแต่ปัญหาของมันใหญ่ๆเลยก็คือมันเป็นรอยนะครับสองก็คือเพลงมันล้าสมัยนะครับไม่เหมาะสำหรับนำมาฟังในปัจจุบันไม่เกิดความสะใจในการฟังเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ใช้แฟลชไดรฟ์โอ้โหต้องเสียเวลาดาวน์โหลดอีกต้องย้ายไฟล์ที่อยู่ใน MP3 ที่อยู่ในแผ่นเนี้ยเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับหรือว่าเอาเพลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับในปัจจุบันเนี้ยเรามีอุปกรณ์ที่เราใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับหรือว่าจะเป็น Android สมาร์ทโฟนต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวนี้สื่อการเล่นต่างๆนะครับมีความหลากหลายนะครับเหลือที่จะคาดคิดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุผ่าน FM นะครับเขาเรียกว่าแอป FM Radio นะครับหรือว่าวิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าสามารถฟังวิทยุต่างๆในประเทศต่างประเทศได้เลยอย่างฟังเรดิโออิตาลีเรดิโอสวิตเซอร์แลนด์โหลดมานะครับมีเพลงให้ฟังแล้วก็มีรายการให้ฟังเป็นพันๆนะครับช่องสถานี FM เลยหรือบางทีเนี่ย FM เราก็ไปจัดในสถานีที่ว่าอินเทอร์เน็ตนะครับจัดอยู่ในช่องอินเทอร์เน็ตก็อีกหลายร้อยช่องหรือว่า FM นะครับเรดิโอประเภทที่จัดผ่านคลื่นดาวเทียมในปัจจุบันไม่ต้องห่วงครับเพราะคลื่นพวกนี้เนี่ยจัดเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเรียบร้อยแล้วเราสามารถฟังได้แล้วก็ปิดออฟหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราต้องการฟังเพลงแบบทั้งเพลงคาราโอเกะเพลงทันสมัยเพลงล้ำยุคนะครับหรือว่าย้อนยุคก็ตามนะครับเราจะมีจุกมิวสิกหรือว่า Spotify เอ่ยโอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับยิ่งเล่นยิ่งมันนะครับเราจะต้องมีเครื่องที่ตอบสนองโจทย์พวกนี้ได้ดีนะครับวันนี้ผมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัท JVC เลยนะครับ KDX351BT นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่บริษัท JVC ผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใช้จะจำหน่ายในปี2018นี้นะครับสำหรับในตัวนี้ผมก็จะให้ดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับกล่องก็รูปร่างเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างด้านหน้าต่างๆนะครับก็มีนะครับที่เราเป็นแบบนี้สินค้าตัวนี้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียนะครับสามารถที่จะต่อบลูทูธนะครับยิงผ่านขึ้นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกอย่างเลยเข้าไปที่เครื่องนี้ได้สามารถต่อโทรศัพท์พร้อมกันได้2เครื่องนะครับแล้วก็พร้อมกับไฮชาร์จนะครับขนาด 1.5 แอมป์ทีเดียวนะครับก็ถือว่าใหญ่มากสามารถจะชาร์จกับ iPad ได้สมาร์ทโฟนตัวใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของ Time Alignment นะครับมี Music Lift นะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันคืออะไรนะครับในตัวกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะมีพรีออล2ชุดนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็มีตัวต่อกับ iPhone ได้นะครับเรามาลองดูนะครับสำหรับในสินค้าของหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสามารถดูรูปจากที่บริเวณด้านบนนี้ได้ด้วยในตัวผลิตภัณฑ์สินค้ามีจอยนะครับหรือว่าเป็นโรตารี่นะครับที่เป็นนะครับทุกอย่างสำเร็จได้เพียงปุ่มเดียวเลยนะครับมีช่องที่สามารถต่อนะครับใส่ USB ได้ที่บริเวณด้านนี้นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีช่องที่สำหรับจุดตรงนี้ต่อกับตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งในตัวชุดเขาก็จะแถมไมโครโฟนบลูทูธมาให้ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็นำสายตัวนี้มาต่อเข้าที่บริเวณด้านท้ายนี้นะครับพร้อมกับในชุดของเขาก็จะมีสามารถต่อปีเอาได้2ชุดนะครับมีช่องต่อเสานะครับ FM ในตัวเขาก็จะมีชุดกระเป๋าสำหรับตัวใส่ตัวหน้ากากนะครับเราสามารถถอดหน้ากากแล้วมาใส่ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะถอดหน้ากากได้เลยนะครับนะโดยกดด้านหน้าแล้วก็ดึงหน้ากากออกมานะครับสามารถนำหน้ากากเนี่ยมาใส่เข้าไปในซองนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในเซตต่อไปนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือจะมีตัวคู่มือการใช้งานนะครับที่เป็นลักษณะของตัวคู่มือการใช้งานทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาต่างประเทศได้มากมายนะครับมีชุดปลั๊กไฟนะครับชุด AC นะครับบางคนก็เรียกสายคอนเนคเตอร์เข้ามาอีก1เซตนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับขนาดเท่านะครับนี่ฝ่ามือก็ขนาดเท่านี้เองนะครับสามารถใส่กับพวงกุญแจรถได้เลยนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับก็มีใบรับประกันจากบริษัทผู้นำเข้านะครับที่น่าเชื่อถือนะครับจากบริษัท
HiFi International สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำเชิญได้ที่ร้านพีวันของเราโทรมาหาเราที่เบอร์0845260003หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpomarket.com ค่ะมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ ID Line 0845260003อย่าลืมเข้ามาหาพวกเรานะคะบ๊ายบายค่ะ